สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาในสูตรเหลืองพี่น้องเหลืองทั้งม่วงเหลืองทั้งเสือครับอาหารบางๆครับพี่น้องมื้อนี้ได้บางม่วงมาครับบางม่วงหยังเนาะบางม่วงมหาชนกเนาะครับน่าจะแม่นครับอุ๊ยเหนื่อยเหี่ยวเฮียงพี่น้องเสียบๆเลยพี่น้องมหาชนกแบบหวานนะครับสีโลอยพี่น้องสีมาอุดมสมบูรณ์ขนาดเนาะนวลบักใหญ่นึงครับเพราะอยู่นี่บ่ได้ปลูกเนาะครับเนาะแต่ว่าหาจะซื้อกินนี่ล่ะพอบ่มีที่กว้างเนาะอยู่หน้าใกล้ไก่ก็เลยบ่ไปปลูกพอไปปลูกแล้วมันก็สิบ่ค่อยได้กินส่วนมากเขาก็สิเก็บกินเนาะครับเป็นบักม่วงพออยู่หน้าก็มีต้นนึงครับบักม่วงแก้วบักม่วงใหญ่นะครับม่วงใหญ่บ้านเฮาน่ะก็บ่ค่อยได้กินปานใดเพราะบ่ค่อยได้เวียไปนะครับไปก็ได้ไปเก็บมาหน่วยบ่ใหญ่เนาะมันแรงครับคิดว่าเนาะพี่น้องก็เลยซื้อกินนี่ล่ะมหาชนกเพิ่นว่าแซ่บเสียบเพิ่นหวานพี่น้องนี่มื้อนี้ก็หลังจากกินข้าวเหลียวก็สิมารีวิวนี่ล่ะครับบักม่วงนี่ล่ะกินของหวานนี่กินง่ายดีพี่น้องเสียบเลยหน่วยแบบยาว1 2 3 4 5 6 7 8หน่วยครับเป็นหน่วย100แสดงว่าตกหน่วยละ20บาทนะครับนี่ครับอีสานบ้านเฮาก็อุดมสมบูรณ์หากินง่ายนะครับเพิ่นละหมากละไมหลายๆพี่น้องเนาะอยากกินหยังก็ซื้อเอาบักม่วงก็มีหลายพันธุ์เด้อครับบักม่วงอันนี้มหาชนกคิดว่าเนาะมหาชนกกับบักม่วงโชคอันนั้นบักม่วงเกี่ยวขมิ้นนะครับนี่ครับแซ่บๆเลยพี่น้องเฮ้ยมึงได้อยู่มื้อนี้หวานอีตัวเบิดนี่เหลือเขาเรียกเลยเนี่ยเสียบครับเปรียบหวานเนื้อหลายนําครับเม็ดนิดเดียวเยี่ยมปากเลยบ่ได้สิจูบมาลับตากินเลยครับฟินแห้งติดละเม็ดนิดเดียวพี่น้องคิดว่าเวลาเฮาไปปลูกเนี่ยจะเอาตอนเนาะอาจจะตอนนี้ตัดกิ่งหรือถากิ่งครับเพราะว่าถ้าเม็ดเอาเม็ดไปก็สิบ่ได้นี่ครับเม็ดน้อยๆน่ะจะบ่แม่นขยายพันธุ์ด้วยเม็ดน่าจะบ่ได้นะครับเนื้อหลายแห้งครับสุดยอดเลยครับนี่ครับพามามหาชนกม่วงมหาชนกนี่ล่ะคิดว่าเนาะหวานแห้งโอ้ยซ้อจะหน่วยเนาะเกรงใจเอาไว้มัวกินน้ํานะครับมื้อนี้ก็เพื่อนจูบมันขอก็มีหนุ่มมาฝากมาตอดที่เก่าพี่น้องบักม่วงเสียบๆครับขอบคุณอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อนจูบมันขอด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยออกไปเลยนะครับพี่น้องอ่ะ